กล้วยเปรมกมลอดีตนางเอกหมอลำร่ำไห้ตอบค่ายไม่เอาหลังหายทองคำคืนสัญญาหนูไม่โกรธไม่เครียดว่าหนูร้องเพลงไม่เพราะบุคลิกไม่ดีโคตรเสียใจว่าติดเหล้าจนเสียงานติดยากล้วยเปรมกมลอดีตนางเอกหมอลำร่ำไห้ตอบค่ายไม่เอาแล้วหลังถูกหายทองคำคืนสัญญาจากกรณีอดีตนางเอกหมอลำระเบียบวาทศิลป์กล้วยเปรมกมลพลรัตน์หลังจากที่ออกมาก็ได้ต่อสัญญาใหม่กับค่ายหายทองคำแต่ล่าสุดยังไม่ทันปล่อยเพลงค่ายหายทองทำบอกคืนสัญญาแล้วทำเอาหลายคนจับตามองว่าทำไมกล้วยถึงถูกคืนสัญญาล่าสุดกล้วยเปรมกมลอัดคลิปชมคลิปพร้อมตอบคอมเมนต์ที่บอกว่าค่ายไม่เอาละครับร่ำให้อธิบายว่ามาอธิบายที่กำลังเป็นประเด็นมีข่าวว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยคืนสัญญาให้กล้วยแล้วใช่ค่ะเราคืนมาได้เกือบเดือนแล้วด้วยไลฟ์สไตล์เพลงการเป็นตัวของตัวเองคุยกันเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างจบกันด้วยดีอาจารย์ยังพูดว่าก็เสียดายนะแต่ให้เราไปหาประสบการณ์เป็นตัวของตัวเองถ้ามีวาสนาต่อกันก็คงกลับมาร่วมงานคอมเมนต์อัญญประกาศเดี่ยวเปิดค่ายไม่เอาหนูไม่โกรธไม่เครียดว่าหนูร้องเพลงไม่เพราะบุคลิกไม่ดีหนูไม่เคยเครียดเลยแต่ว่าหนูไปสะดุดอยู่คอมเมนต์หนึ่งว่าอัญญประกาศเดี่ยวเปิดติดเหล้าจนเสียงานติดยาจนค่ายไม่เอาอันนี้คือเสียใจมากเราทุ่มเทแต่หาว่าเราแบบนี้โคตรเสียใจโดยมีทั้งคนเข้ามาให้กำลังใจบ้างก็บอกให้กลับไประเบียบวาทศิลป์บ้างก็เข้ามาบอกว่าไปสายต่อละบาทนี้อยู่กับพ่อเอกะลงกลางเทอมไปเซ็นสัญญาค่ายทันทีขั้นกลับกะขินแหน่ยูเดซึ่งกล้วยได้เข้ามาตอบด้วยว่าไปสายต่อกะเรื่องเขาของเดส่วนเรื่องที่เล่า 100% นี้คอนสแตกมาแต่ใดตัวบอกเกี่ยวกับแก๊งใดเวลาทำงานมีลิมิตข่อยตัวบางร้านเจ้าจองร้านกะต้องการให้ข่อยเมาด้านนายห้างประจักษ์ชัยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่ากำลังจะปล่อยเพลงแต่ด้วยวิธีการทำงานคาแรคเตอร์น้องก็มีมุมของน้องคิดว่าให้น้องเป็นตัวของตังเองดีกว่าก็เลยคืนสัญญาให้น้องยืนยันไม่ได้โกรธกันบอสสั่งลบชาร์ลอตต์อันฟอนไอจีน้ำเพชรแถมรูปคู่หายจบมิตรภาพเวทีแกรนด์บอสสั่งลบห้ามคบเพื่อนคนนี้ชาร์ลอตต์ออสตินอันฟอนไอจีน้ำเพชรอิสรีแถมรูปคู่หายจบมิตรภาพเวทีแกรนด์ด้านน้ำเพชรยุติชัยชื่อและตำแหน่งมิสแกรนด์แล้ววันนี้วันที่1สิงหาคม66กลายเป็นดราม่าเดือดสนั่นเวทีนางงามจากกรณีบอสใหญ่เวทีแกรนด์อย่างณวัฒน์อิสระไกรศีลฟาดเดือดประกาศแรงถึงน้ำเพชรอิสรีให้ยุติการใช้ชื่อและตำแหน่งมิสแกรนด์พร้อมชี้เส้นตายให้ลบทุกอย่างรวมถึงรูปคู่กับมิสแกรนด์ที่ยังมีสัญญาอยู่กับทางบริษัทเช่นรูปคู่กับชาร์ลอตต์ให้เสร็จสิ้นไม่เกินเวลา14นาฬิกาของวันนี้1สอเสือคอควาย2023หากหลังจากเวลานี้หมายถึงยินดีชำระค่าลิขสิทธิ์เสียค่าใช้จ่ายทุกกรณีหากถ้ายังมีการปรากฏอยู่ณวัฒน์ฟาดเนรคุณสั่งลบทุกอย่างให้หมดวันนี้น้ำเพชรร่ำให้ขอลบภาพจำมิสแกรนด์ล่าสุดแฟนคลับก็สังเกตเห็นว่าสาวชาร์ลอตต์ออสตินได้ทำการเคลื่อนไหวกดอันฟอลโล่อินสตาแกรมของสาวน้ำเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ด้านสาวน้ำเพชรยังคงฟอลโล่อินสตาแกรมของชาร์ลอตต์และบอสนวัฒน์รวมไปถึงพี่น้องในเวทีมิสแกรนด์เช่นเดิมแต่ได้มีการลบชื่อและตำแหน่งมิสแกรนด์ของตนเองออกจากไบโออินสตาแกรมเรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นยังมีแฟนคลับอีกส่วนสังเกตเห็นว่าสาวน้ำเพชรได้ลบภาพคู่กับ
ชาร์ลอตต์ออกจากอินสตาแกรมของเธอทั้งที่เพิ่งจะโพสต์ว่าทั้งคู่ได้ไปรับประทานอาหารร่วมกันได้ไม่นานนี้โดยภาพดังกล่าวสาวชาร์ลอตต์ยังมากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นอยู่เลยว่าเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่แต่งรูปให้ขอบคุณค่ะภาพประกอบท่ามกลางบรรดาแฟนคลับของทั้งคู่ที่สะเทือนใจกับการต้องจบมิตรภาพลงโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจสาวน้ำเพชรจนเกิดกระแสโซเชียลเข้าไปร่วมกด follow เพื่อสนับสนุนจนตอนนี้ยอดผู้ติดตามของสาวน้ำเพชรพุ่งขึ้นเป็น 383K เรียบร้อยทั้งนี้ยังมีชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของบอสนวัฒน์ถึงขั้นโพสต์เดือดเป็นนางงามหรือเข้าไปเป็นทาสโดยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตแรงมากนะเหมือนแกล้งกันเลยกรรมการอึ้งดราม่าอีกแล้วเข้าใจทั้งสองฝ่ายสงสารน้องแรงงานไทยอย่าช้าญี่ปุ่นเปิดรับทำงานถูกกฎหมาย3ปีรับหน่อ2ล้านการเดินทางไปทำงานต่างประเทศหากเดินทางไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะเปิดโอกาสให้กับตนเองสร้างรายได้เพิ่มโดยมีหลายประเทศที่เปิดโอกาสให้แรงงานสาขาต่างๆเข้าไปทำงานได้อย่างถูกต้องล่าสุดกรมการจัดหางานได้เปิดเผยเรื่องการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นที่ข้อเสนอบอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะการทำงาน3ปีจะมีรายได้ประมาณ2ล้านบาทจะมีการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นณศูนย์สอบกรุงเทพมหานครด้วยวิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toya.do.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางานดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่งสามารถศึกษาวิธีการสมัครคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เมนูข่าวประกาศรับสมัครหัวข้อประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี2566ครั้งที่5ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างอาทิงานหล่อกลึงโลหะงานปั๊มครึ่งรูปโลหะงานเชื่อมงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์งานบำรุงรักษาเครื่องจักรงานพ่นสีงานหล่อพลาสติกงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์งานแปรรูปอาหารเป็นต้นสมัครทางออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้วันที่18สิงหาคม2566โดยองค์กร IM Japan จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนี้ตั๋วเครื่องบินไปกลับฝึกปฏิบัติงานครบ3ปีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยนหรือประมาณ 19,527 บาทเดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นหรือประมาณเดือนละ 53,000 บาทค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟฟรีเมื่อฝึกครบตามกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนหรือประมาณ 146,460 บาทอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่24กรกฎาคม2566เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ2ล้านบาททั้งนี้กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่25สิงหาคม2566ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน do.go.th/trd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ do.go.th/overseas และ Facebook IM Thailandหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานโทร
022459428หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1506กด2